คุ้มสมบัติของช่อได้มาเต็มเลยสวัสดีค่ะวันนี้ให้มาดูขุมทรัพย์ของช่อนะทุกคนนี่นะคะตัวนี้เป็นขวดนะคะที่ช่อได้มาจากที่ทำงานอันนี้ช่อบอกก่อนนะคะว่าช่อไม่ได้ไปเก็บตามถังขยะนะทุกคนอันนี้ช่อได้มาจากที่ทำงานเนาะที่ทำงานของช่อช่อทำงานโรงแรมนะคะซึ่งเป็นพนักงานทำความสะอาดแล้วก็ไม่ใช่พนักงานประจำช่อเป็นพนักงานเอ็กซ์ตร้านะคะเอ็กซ์ตร้านะคะคือเหมือนว่าถ้าเกิดว่าเขาต้องการคนหรือว่าวันไหนที่มีห้องที่ต้องทําความสะอาดเยอะๆเขาจะโทรมาตามช่อนะคะอาทิตย์หนึ่งช่อก็อยู่ที่ประมาณ2หรือ3วันต่ออาทิตย์นะคะซึ่งนี่ค่ะผลที่ได้มา ช่อขนกลับบ้านมาหมดเลยทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะคะอันนี้ขวดใหญ่นะคะทุกคน2โครนตอนนี้บาทเงินบาทไทยเราอยู่ที่ 3.5 นะคะก็ตีไปสัก4บาทเนาะเพราะว่ามัน50ตังค์เองอะตีไปสัก4บาทขวดนี้ก็8บาทแล้วค่ะทุกคนขวดนี้เห็นไหมคะ1โครนตีไปสัก4บาทนะคะนี่นะคะได้ทั้งงานได้ชั่วโมงที่ทำงานแล้วก็ได้ขวดกลับบ้านด้วยค่ะทุกคนคือที่โรงแรมเขาให้พนักงานนะคะสามารถเอาขวดกลับบ้านได้ตัวนี้ขวดตัวนี้ที่เราจะสามารถเอากลับบ้านได้นั้นต้องเป็นห้องที่เราไปทำความสะอาดนะคะเราจะไปเอาชั้นอื่นไม่ได้นะเอาสมมุติว่าช่อทำความสะอาดอยู่ชั้น5แล้วขวดชั้น5นั้นนะเป็นของช่อหมดเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าขออาจจะมีคนเก่าที่แบบว่าเขาทำงานมาก่อนแล้วเขาไม่รู้ว่าเราเป็นน้องใหม่เราจะเอาขวดกลับหรือเปล่าอย่างเงี้ยเขาก็จะมาเอาขวดเราไปนะคะ ซึ่งเราก็แบบว่าโอ้ยฉันอยากได้อะไรอย่างเงี้ยค่าน้ำมันรถค่ารถค่ากับข้าวค่าแซนด์วิชอะไรก็ว่าไปเขาก็จะให้เรานะคะซึ่งเขาคิดว่าบางคนน้องใหม่อย่างเงี้ยอาจจะอายอย่างเงี้ยค่ะแต่ชอบไหม ก็อายตอนแรกก็อายแต่ไม่ขนมาเยอะนะคะขนมาทีนึงเงี้ยไปทำความสะอาดใช่ไหมคะนี่ชอบไปทำความสะอาดวันนึงก็ได้มาประมาณสัก10หรือ20ขวดอะค่ะก็จะหิ้วถุงขนาดนี้มานะคะก็เหมือนกับว่าถ้าคนมองแบบเพลินๆก็เหมือนเราไปช้อปปิ้งมาค่ะแต่ถ้าถือแบบว่าแบบนี้มาเลยนะคะเขาจะรู้ว่าเราไปเก็บขวดมาช่อก็จะได้มาทุกวันทุกไม่ใช่ทุกวันช่อก็จะได้มาทุกครั้งที่ไปทำความสะอาดที่โรงแรมนะคะซึ่งตัวนี้มันก็มันเป็นเงินเก็บนิดๆหน่อยๆของช่อค่ะเนาะตอนนี้ก็เก็บได้เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ตอนนี้เริ่มทำงานได้เข้าเดือนที่2เดือนที่2นี่หมายถึงอาทิตย์นึงช่อได้ทำงานอยู่ประมาณ2หรือ3วันนะคะก็คือรวมกันไปก็เป็น2เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เดี๋ยวจะไปหย่อนแล้วก็จะสะสมเงินตัวนี้ไว้นะคะค่ากับข้าวเอ้ยอันนี้บอกก่อนเลยนะคะว่าช่อไม่ได้สนับสนุนให้สาวไทยนะคะไปคุ้ยขยะหรือว่าเก็บขยะนะทุกคนไม่เอาดราม่าเนอะเพราะว่าที่สวีเดนน่ะเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่ากินเบียร์กินโค้กพวกโค้กพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเก็บไว้แล้วไปหยอดอะค่ะถึงจะเป็นคนรวยขนาดไหนหรือว่ายังไงเขาก็หยอดนะคะน้องชายของแฟนช่อน่ะคือเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนช่วยประเทศเขาไม่ให้มีขยะเพิ่มขึ้นนะคะเขาจะคิดแบบนี้นะทุกคนอันนี้ไม่ได้สนับสนุนให้สาวไทยที่มาดูคลิปชอบแบบว่าไปตามหาไปค้นในขยะนะคะไม่เด้อไม่เอาดราม่าด้วยเด้อนี่ค่ะแต่จะบอกว่าประเทศสวีเดนมันดีตรงที่ว่าเขาเรียกอะไรรีไซเคิลใช่ไหมคะมันเป็นเหมือนขยะรีไซเคิลที่แบบว่าไม่ทำให้ประเทศสกปรกด้วยค่ะพูดถึงถ้าประเทศไทยเรามีแบบว่าขวดละ25ตังค์หรือว่าขวดละ50ตังค์เงี้ยเหมือนเอาไปรีไซเคิลซื้อแล้วก็ไปเหมือนได้เงินคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะประเทศก็อาจจะสะอาดกว่านี้เนาะพูดถึงนะอย่าดราม่านะคะเดี๋ยวชอบไปกินมาม่าด้วยนะโอเคไปแล้วจ้ะทุกคนเดี๋ยวไปหยอดก่อนนะคะวันนี้ก็ได้1รส2 3 4ได้4รสนะคะได้4กระสอบได้4รสได้4กระสอบนะคะตัวนี้เป็นกระสอบข้าวของชอบก็จะมีพวกกล่องเบียร์อะไรแบบนี้นะคะชอบก็จะแยกนะคะชอบเอาไปแยกตรงนี้นะคะจะเป็นอุ่นตรงนี้จะเป็นขวดแบบนี้นะคะก็จะเป็นขวดเล็กๆแบบนี้นี่แบบนี้นะคะส่วนกระสอบนี้ก็จะเป็นกระป๋องนะคะกระป๋องแบบนี้เลยโอเคไปแล้วค่ะ